ุงพลังมังสวิรัติเพราะชีวิตสัตว์และไม่ใช่อาหารรวมตัวกันผ่านแฟนเพจกดไลค์กันเสร็จแล้วชวนมาร่วมงานสนับสนุนรายการโดยสิริมงคลอยู่แล้วดีอยู่แล้วสุขอยู่แล้วสบายแล้วเชิญมาร่วมงานมาดูรายการกันนะครับก่อนจะทำรายการนะฮะแน่นอนในเมื่อมือถืออยู่ในมือแบบนี้เซลฟี่กันนิดหน่อยนะฮะอ้าวมา1 2 3นี่นะครับคุณผู้ชมค่ะหลายท่านคิดว่าเอ๊ะรวมพลังมังสวิรัติถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยเราสัญจรออกมาข้างนอกแล้วบางคนคิดว่าเอ๊ะเราจะไปตามร้านอาหารใหญ่ๆหรือเปล่าคุณอย่าคิดแบบนั้นเลยค่ะเมื่อใดก็ตามที่เรารู้ว่าคุณนั้นขายอาหารเจอาหารมังสวิรัติเมื่อไหร่เก่งไกวิทย์แล้วก็รักศศิลาค่ะจะบุกไปถึงร้านคุณเหมือนวันนี้เรามาอยู่กันที่นี่ค่ะคุณเก่งคะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นร้านใหญ่ร้านขนาดไหนก็ได้นะครับเรายินดีครับร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์ร้านนี้ถึงขนาดจะไม่ใหญ่แต่หัวใจใหญ่มากสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยชื่อพี่พินนะคะชื่อจริงจินดารักฟองฟูค่ะจินดารักฟองฟูหรือชื่อเล่นว่าคุณพี่พินค่ะนะเรียกว่าพี่พินพอพานสลิดสายตรงไหนคะพี่ขอดีดหน่อยสายอยู่ตรงไหนคะเนว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 ทำยังไงให้คนอื่นเขาเดินทางมาถึงร้านเราถูกอธิบายนิดนึงค่ะร้านของเราชื่อร้านเจแจ้ง5นะคะอยู่ซอยแจ้งวัฒนะซอย5นะคะเข้ามาจะอยู่ด้านหลังของศูนย์ราชการนะคะเข้ามาข้างในสุดซอยอยู่ซ้ายมือเลยค่ะครับผมโอ้เปิดมานานยังคะพี่ประมาณ5ปีแล้วค่ะ5 ปีเอาอย่างนี้ตอนนี้คุณผู้ชมโหนี่ขนาดตอนนี้นะคะบ่ายแก่ๆ คุณผู้ชมลูกค้าเนี่ยยังเข้าร้านตลอดแล้วร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้ขายแค่แวบเดียวแล้วปิดนะแต่จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในดีกว่าสงสัยใช่มั้ยฮะทําไมพี่พินนะฮะเจ้าของร้านเจแจ้งก็คือร้านเจอยู่แจ้งวัฒนะซอย5เนี่ยนะครับถึงเก่งกาจทำอาหารเจยอดเยี่ยมยอดฝีมือขนาดนี้นะครับเดี๋ยวถามให้ตอนท้ายไม่ต้องกลัวอ่ะมาแลกกันเอาช้อนมานะครับนะฮะนิดเดียวพอนะอันนี้อย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งนะโอเคมาฟักมี2ชิ้นนะในชามนี้นะฮะผมชิ้นหนึ่งคุณรักชิ้นหนึ่งนะฮะรสชาติเป็นไงคะแกงฟักคุณลักครับค่ะผมว่าคุณมีคู่แข่งแล้วครับอยู่บ้านคุณรักเคยทำแกงฟักให้ทานรสชาตินัวๆนุ่มๆทำให้ทานแล้วคุณรักก็ถามผมว่าอร่อยไหมแล้วผมจะกล้าตอบว่าไม่อร่อยหรอครับผมก็ต้องบอกว่าอร่อยแต่ที่นี่ผมกล้ายืนยันว่าอร่อยมากเป็นไงล่ะคุณรักจัดว่าอร่อยมากแกงฟักซื้อแกงฟักก็ต้องอยากกินฟักใช่ไหมฮะแต่บางคนเนี่ยซื้อแกงฟักแต่ไม่สนใจกับไก่ในแกงฟัก
ฟักไม่ได้โชว์ฝีมือการที่จะทำให้คุณรู้สึกอร่อยและติดใจในรสฟักเลยคืออธิบายอย่างนี้คุณผู้ชมก่อนที่จะได้รสชาติแบบนี้ของแกงฟักเนี่ยมันจะต้องเป็นแกงฟักที่ทำแบบอุ่นข้ามวันข้ามคืนข้ามวันข้ามคืนจริงหรือเปล่ามันถึงจะเป็นรสชาติที่ติดอยู่ในฟักซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแกงฟักที่เราเพิ่งทำกันใหม่ๆเนี่ย มันจะรู้สึกแยกชิ้นฟักชิ้นน้ำแกงใช่ไหมแต่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นความรู้สึกใช่แกงฟักคือแกงแบบเข้าเนื้อไปเลยทุกครั้งที่เป็นการกัดรสชาติการกัดแต่ละคำแต่ละคำเป็นรสชาติของฟักแล้วก็เครื่องแกงอ่ะปนอยู่กันตลอดเวลามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแกงฟักมันถึงได้รสนี้ครับพี่ตอบหน่อยฮะได้โปรดนะครับอธิบายนิดนึงทำไมแกงฟักมันถึงได้รสชาติเข้าเนื้อฟักขนาดนี้ขั้นตอนในการทำก็ไม่ยากไม่ยากใส่ใจลงไปพอใส่ใจยังไงตรงไหนตั้งแต่ปอกฟักนะคะปอกฟักทำแกงฟักอร่อยตรงปอกฟักดูเขาตอบมันเกี่ยวอะไรกันเรื่องฟักเรื่องฟักยังไงคะพี่ฟักก็มาจากชัยนาทอีกแล้วอ่ะค่ะโอ้โหงานนี้ต้องยกให้ประชาชนชัยนาทพี่ต้องยกให้ใครพี่ยกหูโทรศัพท์คนส่งมาเลยดีกว่าเดี๋ยวถามนิดนึงนะถามนิดนึงนะฮะว่าไอ้ตรงปอกฟักนี่มันสำคัญยังไงก็เราค่อยๆปอกไปปอกเปลือกนะคะปอกให้หมดเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆค่อยๆทำไปแบบใส่ใจลงไปอะค่ะฟักนี่เลือกขนาดไหนคะก็ให้มันแก่หน่อยอะค่ะแก่หน่อยแก่เราดูยังไงฟักแก่พี่ก็มันจะเบาๆนะเวลายกขึ้นมาเห็นป่ะมันมีเทคนิคเลือกฟักที่มันแก่หน่อยดูยังไงมันถึงรู้ว่าเป็นฟักแก่ฟักน้ำหนักมันจะเบาๆนั่นแหละที่มันเป็นฟักขาวๆนี่คือมันแก่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่พี่แล้วแกงฟักบางร้านนะฮะพอตักขึ้นมานะครับพี่โอ้โหตักขึ้นมาแล้วเละตักขึ้นมาแล้วหลุดเนี้ยฮะมันไม่ได้มีความยืดหยุ่นของฟักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการมากกว่าจะค้างคืนค้างคืนใช่ไม่ดีเดี๋ยวนะแล้วแกงฟักร้านพี่นี่คือทำเสร็จออกมาหรือว่าทำแบบเมื่อเย็นแล้วเอามาทำมาขายวันนี้แกงวันนี้ขายวันนี้เลยค่ะวันต่อวันค่ะวันรสชาติเข้าเนื้อนี่เกิดขึ้นจากการปรุงปุ๊บเข้าเนื้อปั๊บเลยเหรอก็ค่อยๆเคี่ยวไปสักพักหนึ่งก่อนนะคะให้น้ำแกงกับฟักเนี่ยเข้าเนื้อไปหมายความว่าขั้นตอนดีกว่าขั้นตอนที่เราจะทำแกงฟักให้อร่อยเข้าเนื้อปกติมันจะเนื้อน้ำแยกกันเลยคุณผู้ชมทำเครื่องแกงพี่หาเครื่องแกงแกงฟักที่เป็นแกงฟักเจเนี่ยเครื่องแกงเขาเป็นยังไงบ้างทำเองอะค่ะใช่ประกอบไปด้วยอะไรเครื่องแกงที่เป็นแกงเจพริกเขียวพริกเขียวแกงเขียวหวานต้องใช้พริกสีเขียวอะค่ะพริกสดเนี่ยค่ะพริกสดพริกเขียวค่ะก็ใส่ตะไคร้ลงไปด้วยพริกเขียวตะไคร้คุณผู้ชมพริกเขียวตะไคร้ค่ะก็ยี่หร่านิดหน่อยพริกเขียวตะไคร้ยี่หร่าอันนี้ความหอมทำไปเยอะนี่คุณผู้ชมกำลังถามอยู่พริกเขียวตะไคร้ยี่หร่าเดี๋ยวแล้วนี่จริงๆไอ้ยี่หร่าเราไม่เคยได้ยินว่าอยู่ในส่วนผสมของเครื่องแกงไม่ต้องเยอะนิดหน่อยให้มีความหอมแค่3อย่างนี้พอแล้วสวัสดีครับพี่แค่3อย่างนี้สั่งเลย3อย่างนี้แล้วก็คือเอามาคั่วกับกะทิค่ะมาคั่วกับกะทิเอาอีกได้โปรดเมตตานะวันนี้รายการรวมพลังมังสวิรัติเดินทางมาที่ไม่ถึงเปลี่ยนอย่างอื่นพี่ใช่เอาอย่างอื่นตอนนี้เราเดินทางมาอยู่ที่แจ้งวัฒนะซอย5นะครับวิธีการเดินทางมาง่ายนิดเดียวนะฮะถ้าคุณมาจากทางนนทบุรีปากเกร็ดนะฮะตรงมาเลยยูเทิร์นกับรถตรง IT Square หลัก4นะครับแต่ถ้าคุณมาจากทางรามอินทรานะฮะคุณอย่าขึ้นสะพานเอาไม่ได้เดี๋ยวต้องขึ้นสะพานนะบังคับนะบังคับขึ้นสะพานมานะครับแล้วก็ยูเทิร์นรถกลับมานะครับกับรถอีกทีใต้สะพานนะฮะแล้วก็เข้าซอยมาเลยถามใครก็ได้เพราะร้านนี้ขายมาแล้วทั้งหมดห้าปีโอ้โหมีความสุขในบ้านเนี่ยนะครับมีใครที่แบบเจ็บไข้ได้ป่วยไหมจากการทานอาหารเจไม่มีค่ะสุขภาพแข็งแรงแรงมากแข็งแรงมากจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าทานเจแล้วเรี่ยวแรงจะสู้คนที่ทานเนื้อไม่ได้ไม่จริงอะค่ะไม่จริงนะไม่จริงพี่พินตื่นตั้งแต่ 2:30 กว่าจะได้นอน 3:00 ทำทั้งวันไม่เห็นป่วยเป็นไงพี่ซัมเมอร์โอ้โหเล่นเฟซบุ๊กไหมครับผมรายการรวมพลังมังสวิรัตนะฮะพี่เอากล้องมาไหมเซลฟี่กันหน่อยดีกว่ามาเดี๋ยวเซลฟี่ให้เซลฟี่นะฮะกดรหัสหนีเมียเสร็จเรียบร้อยปั๊บพี่นะครับถ่ายรูปกันนิดนึงนะฮะต้องเข้าใจนะคุณผู้ชมครับคือรายการมันดังนะฮะคนดูเยอะนะฮะทำรายการไปด้วยเซลฟี่ไปด้วยนะครับ
นะฮะไปเอารูปไปยังไงรวมพลังมังสวิรัตนะครับเราสิต้องไปขอรูปพี่เขาไม่เขาส่งรูปไปในแฟนเพจใช่นะขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ตอนนี้ในถ้วยผมนะฮะคือแกงสายบัวแกงสายบัวนะฮะในนี้มีสายบัวอยู่3แท่งนะฮะเรามาเป็นแกงกะทิเอาน้ำก่อนน้ำก่อนน้ำน้ำน้ำนี่โอ้โหละแกงสายบัวน้ำที่ผมเคยไปรับประทานบางร้านเจอสนิทมันไม่มีรสชาติมันต้องแบบอมเปรี้ยวหน่อยๆ นะชื่นใจใช่ไหมดูสายบัวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าปกติถ้าเราคิดถึงอาหารเจเราจะรู้สึกถึงความจืดชืดมันไม่อร่อยแต่บอกได้เลยว่าร้านนี้แทบจะไม่ต้องเหยาะซีอิ๊วเพิ่มเลยคือรสชาติทานกับข้าวเนี่ยคือกำลังแบบกลมกล่อมแล้วก็พอดีเลยนี่คุณอย่าว่าแต่คุณเลยคุณอย่าว่าแต่คุณเลยไอ้ทิดหม่องที่ถ่ายรายการให้เราอยู่อ่ะอารมณ์เหมือนกับแบบอยากทานจริงๆเหรอไอ้ทิดหม่องนะฮะเป็นนักแต่งเพลงนะฮะแล้วก็ทำสถานีวิทยุมาถ่ายทำรายการให้เวลาตอนจบต้องบอกว่าเก่งไกวิทย์รักศศิรักษ์รายงานไอ้ทิดหม่องถ่ายภาพคุณนัทนี่ชิมแล้วดิฉันชิมตั้งแต่ก่อนที่คุณยังไม่ได้ชิมอีกฉันจะบอกให้อร่อยไหมจัดหนักนี่แทนทะเลแหลมทำท่าในที่สุดนมจีนแล้วก็มานมจีนกินกับน้ำยานมจีนกินกับน้ำยานมจีนเข้ามาจากจังหวัดนะอะไรอ๋อวันนี้ขนมจีนก็มาจากซอยเจแจ้ง5แล้วค่ะมาจากอะไรนะจากเจแจ้ง5เจแจ้ง5คืออะไรเจร้านเจแจ้ง5หมายถึงว่าในซอยแจ้งวัฒนะซอย5เนี่ยมีคนขายขนมจีนอ๋อใช่เฉพาะขนมจีนนะคะเส้นนะค่ะแต่ว่าน้ำยากะทิเนี่ยเห็ดที่ใช้อ่ะเห็ดมาจากอยุธยาเห็ดมาจากอยุธยาเมืองเก่าเพราะเรามีเห็ดกินให้เสร็จแล้วไปร้านอื่นต่ออ้าวขนมจีนขนมจีนแจ้ง5คือเขาทำเส้นขนมจีนเนี่ยเส้นขนมจีนในซอยนี่เหรอฮะค่ะโอ้โหไม่ทันละไม่ทันละคุณคุยเลยตอนนี้คุณชมครับการเดินทางมาในช่วงเวลาที่เขาทำอาหารเสร็จแล้วไม่ใช่ปัญหาของรายการรวมพลังมังสวิรัตถ้าเดินทางมาถ่ายทำตอนที่เขากำลังปรุงอยู่คุณจะได้รู้ว่าเขาทำยังไงแต่เดินทางมาตอนเขาทำเสร็จเราก็ชิมแล้วก็ถามฝากท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวเอาแล้วกันนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเป็นสูตรที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์แล้วหลายร้านหวงสูตรแต่ร้านเจร้านมังสวิรัตเนี่ยนะครับยินดีเปิดเผยบ้างบางสูตรเพราะว่าอยากให้คุณนั้นอร่อยกับอาหารเจใช่ไหมครับใช่ค่ะสั่งได้นะคะไม่หวงสูตรค่ะไม่หวงสูตรนะฮะโอ้โหเข้าปากใบกระชายนำเลยกระชายนำกระชายนำไปกี่สูตรครับหลายเลยกระชายจะฟุตบอลนี่นะฮะเอาละครับกระชายนะรสชาติกระชายนำพี่ถามจริงสมมติมีคนเกิดแบบมาร้านพี่นะแล้วสั่งอย่างที่ผมทำนะคือเป็นสั่งทีละช้อนอย่างเงี้ยพี่คิดเงินได้ไหมก็คิดได้นะเออคิดยังไงฮะช้อนละ1บาทเฮ้ยจริงหรือเปล่าเอ๊ะคราวหน้าเรามานะรัฐเราไม่จำเป็นต้องสั่งแบบหลายหลายอย่างพี่ตักมาเลยเอา10เอา20คำแล้วหยอดกับข้าวมาเป็นซูชิข้าวแกงจดลิขสิทธิ์ดีกว่าทำธุรกิจร่วมกันช้อนละบาทช้อนละบาทนะฮะนี่กากินหมดเลยหมดเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันแล้วแหละว่าจากผู้หญิงนะคะตัวเล็กๆคนนี้ที่ทำกับข้าวไม่เป็นแม้กระทั่งหุงข้าวยังหุงไม่เป็นเลย อยู่ๆเธอเนรมิตร้านอาหารเจแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะไรนะเดี๋ยวแว่วๆมาจากข้างหลังอะไรนะเชิญพี่ดีกว่าอะไรอะไรอะไรมาคนนี้ขยับเข้ามาครับขยับอะไรนะพี่พูดอะไรนะ1เดือนจะทานฟรี1วันไม่เชื่อพี่อย่ามองหน้าพี่ต้องบอกคุณผู้ชมทั้งประเทศเลยว่าพี่พูดเมื่อกี้พี่ยืนยันจริงๆพี่ต้องมองเป็นกล้องเลยเพราะว่าเราจะทานฟรีกันทุกเดือนอยู่แล้วเดือนละ1วันเมื่อไหร่วันที่27ของทุกเดือนอ๋อหมายถึงคนในร้านทานฟรี1วันอ๋อไม่ใช่ค่ะคือเราบอกล่วงหน้ามั้ยว่าวันไหนอาจจะเป็นเสาร์ปลายเดือนเสาร์ปลายเดือนคือวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ของปลายเดือนเนี่ยจะมีการเปิดเป็นเหมือนกับโรงทานอย่าเรียกว่าเป็นการสร้างบารมี
ใครกินเนื้อสัตว์พวกเราไม่กินสัตว์อยู่